สวัสดีครับพี่น้องชาวไอทีทุกท่านครับพบกับผมฮิมฟลิกเซิร์ฟนะครับวันนี้นะครับอาจจะแปลกตาสักทีหนึ่งช่วงหลังๆเองเนี่ยเราไม่ค่อยได้ทําการรีวิวพวกเครื่องเซิร์ฟเวอร์สักเท่าไหร่นะครับวันนี้เรามาคุยกันนะครับสำหรับเซิร์ฟเวอร์รุ่นใหม่นะครับจากเดลนะครับในรุ่นเดลพาวเวอร์เอ็ดอาร์สามห้าศูนย์นะครับตัวนี้เลยนะครับที่อยู่ข้างๆผมนะครับนี่ผมยังไม่ได้ใส่หน้ากากนะมันก็เลยหน้าตาจะดูดิบๆนิดนึงจริงๆเขามีออปชั่นตัวบีเซลที่เป็นหน้ากากด้วยนะครับ ข้อดีนะครับของเซิร์ฟเวอร์รุ่นนี้คืออะไรนะครับ1คือเขาเป็นเซิร์ฟเวอร์1นึ่งซ็อกเก็ตนะครับหรือว่าเซิร์ฟเวอร์หนึ่งซีพียูนะครับที่ต้องบอกว่ามีขนาดาการอัปเกรดที่ดีที่สุดก็คือสามารถอัปเกรดเมมโมรีได้เยอะนะครับตัวเครื่องนะครับมีพาวเวอร์สปายที่เป็นแบบรีแลนด์แดนส์นะครับแล้วก็ยังมีออปชันดิสก์ด้านหน้านะครับให้เราใส่เนี่ยได้สูงสุดถึง8ลูกเลยนะครับในโมเดลที่เป็น2.5นิ้วนะครับอันนี้คือข้อดี นะครับของเซิร์ฟเวอร์รุน่นนี้เดี๋ยวเรามาไล่เรียงกันด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ด้านในของตัวเครื่องนะครับตัวเนี้ยถือว่าเป็นรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่ของโมเดลเล็กที่เป็นซิงเกิลซ็อกเกตที่ใช้ CPU ที่เป็นแบบ Intel นะครับในตระกูล e ่าอ e, นะครับ3นะครับ E 2 0 0 3อ่าพูดผิดนะครับ 2 0 0ก็คือ Intel x e o n นะครับหนึ่งซ็อเกตที่เป็นเจนใหม่นะครับที่เราเรียกว่า scalable นะครับในเจน3นะครับตัวเนี้ยนะครับในความเห็นส่วนตัวนะนะครับผมมองว่ามันเป็นรุ่นที่เหมาะสมนะครับที่เราจะมาใช้งานในสำนักงานทั่วไปถ้าเปรียบเทียบกับรุ่นน้องเขาที่เป็น R 2 5 0เนื่องจากว่าตัวนั้นมันเล็กมากนะครับมันอัปเกรดอะไรไม่ได้นะครับเราอาจจะไปใช้2 5 0นะครับในมุมของการรำพวกแอปพลิเคชันที่ไม่มีการขยายนะครับหรือว่าเป็นแอปขนาดเล็กๆอันนั้นน่ย พอรับได้นะครับแต่ว่าถ้าต้องการความน่าเชื่อถือนะครับการใช้งานที่มันอย่างต่อเนื่องเนี่ยผมยัง recommend ตัวนี้มากกว่านะครับตัว R350 อ่ะผมเกิดให้ฟังเบื้องต้นไปก่อนนะครับคาวนี้ด้านหน้านะครับผมบอกแล้วนะครับว่าจริงๆหน้าตาเขาไม่ได้เป็นแบบนี้นะเขาจะมีตัวบีเซลหรือหน้ากากมาด้วยเดี๋ยวผมหยิบให้ดูนะครับนี่เลยนี่ตัวนี้นะครับสวยงามนะครับมีโลโก้นะครับแล้วก็จะเรียกว่ารังพึ่งดีไหม นะครับลังพึ่งแล้วกันนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีตรงตำแหน่งที่เราสามารถที่จะล็อกตัวหน้ากากได้ด้วยนะครับวิธีการใส่นะครับี่ดันนี้เข้ามากอนะครับกึบเอ๊ะเราใส่ถูกด้านไหมดูทีสิครับอ่ะถูกแล้วนะครับถูกแล้วอ่ากดให้สุดแล้วก็ดันฝั่งนี้เข้าไปมันก็จะล็อกนะครับและเขาก็ยังจะมีนะครับกุญแจนี่นี่ผมแกะสดๆเลยนะครับกุญแจตัวนี้ <c oughs> เราสามารถที่จะขันเพื่อล็อกได้นะครับล็อกไปทำไมใครตอบได้บ้างครับล็อกไปทำไมครับล็อกเพื่อป้องกันการขโมยฮาร์ดดิสนะครับเนื่องจากว่าข้อมูลของเราเนี่ยนะครับสำคัญที่สุดก็คืออยู่ในฮาร์ดดิสนี่แหละนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยก็ทำให้นะครับผู้ไม่ประสงค์ดีนะครับลำบากนิดหนึ่งในการที่จะดึงฮาร์ดดิสออกไปแล้วก็ล็อกไปนะครับบีเซลเนี่ยต้องบอกว่า ก็มีหลายรุ่นนะครับมีรุ่นที่เป็นแบบหน้าจอ LCD ด้วยนะครับแล้วก็รุ่นที่เป็นตัวท็อปเลยเนี่ยนะครับมันสามารถที่จะนะครับมีโดน i ิ i ิเคชันที่โนติฟิเคชันนะครับที่สามารถแจ้งได้เลยว่าอุปกรณ์ตัวไหนเนี่ยเสียนะครับหรือว่ากําลังเสียนะครับก็เลือกดูแล้วกันนะครับตัวบ Cell ตัวนี้มันเป็นออปชั่นนะครับถ้าเราต้องการระดับที่มีจอเนี่ยราคาก็จะสูงขึ้นนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นตัวธรรมดาทั่วไปครับอ่ะผมขอเปิดก่อนคันกลับมา นะครับแล้วก็กดหนึ่งที่นะครับกดตรงนี้ดึงออกมาชืบเรียบร้อยอ,อนะครับเริ่มจากด้านหน้าในส่วนของตัวด้านบนสุดเลยจะเป็นปุ่มเปิดปิด USB 2.01พอร์ตนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับพอร์ตเมเนจเมนต์ของเดลนะครับตัว i d เ c ตัวนี้เป็นพอร์ตไมโคร USBAB ตัวนี้อาจจะมองยากนิดนึงผมยกให้เออตัวนี้เราสามารถดึงมาได้ อันนี้เลยนะครับเป็นเซอร์วิสแท็กนะครับเวลาเราติดตั้งเข้าไปในตู้แหลกแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราต้องการที่จะแจ้งเคสนะครับเปิดเคสต่างๆเราสามารถที่จะดึงนะครับตัวลิ้นชักตัวนี้ออกมาได้นะครับเขาจะแจ้งตัวนัมเบอร์นี้นะครับแล้วก็จะช้โคตรงนี้ในการแจ้งเปิดเคสเคมนะครับจากทาง Quick s e ร์ฟไปได้นะครับหรือว่าจะโทรตรงเข้าไปที่เดลก็ได้นะครับมีา r ด้วยนะครับสแกนแล้วก็ตัว รุ่นเครื่องนะครับเดลีย์เอ็มซีเพอรเวอรตนะครับอ่าส bah, าม tripod, ห้าร้อยตัวนี้อ่ะผมขอสไลด์กลับเข้าไปก่อนตึ๊ด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 เข้าไปเข้าไปอ่ามันจะฝืดนิดนึงนะครับสําหรับตัวช่องใส่ฮาร์ดดิสต์นะครับรุ่น R350 ตัวนี้มีดิสต์อยู่2ประเภทนะครับก็คือ2ขนาดพูดผิด2ขนาดนะครับรุ่นที่เรามารีวิวตัวนี้นะครับเป็นดิสต์ขนาด3.5นิ้วนะครับเป็นดิสต์แบบฮอสวอปด้วยนะครับแต่ว่าถ้า3.5นิ้วจะใส่ได้4ลูก1 2 3 4นะครับเครื่องนี้เราคอนฟิกดิสมาแล้ว2ลูกนะครับอีก2ลูกนี่ยังเป็นตัวดัมมี่ปิดมาอยู่นะครับเราต้องซื้อดิสที่เป็นเดียวเท่านั้นนะครับถ้าเราไม่ซื้อดิสจากเดียวเราจะไม่มีขาตัวนี้มานะครับถ้าท่านไหนคิดว่ามีดิสเก่าแล้วอยากจะามาใช้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่าเราต้องซื้อของเดียวเพราะว่ามันจะมีขาตัวฮอตปักตัวนี้มาให้ด้วยนะครับดิสสานิ้วใส่ได้4ลูกนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากใส่ดิส ที่อาจจะเน้นเรื่อง performance หน่อยก็คือดิสท,ที่เป็น2.5นิ้วนะครับก็คอนฟิกได้นะครับแจ้งเซลล์มาเลยเราจะเลือกรุ่นที่ใส่ดิสขนาด2.5นิ้วมาได้ทั้งหมด8ลูกณนะปัจจุบันนะครับณนะวันที่รีวิวตัวนี้นะครับจะมี c a p a c i t y สูงสุดอยู่ที่128เทรนะครับ128เทราสำหรับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ที่เป็นหลัก 1U ผมถือว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าก็เป็นเขาบอกเป็น c a p a c i t y ที่เป็นแบบ raw space นะครับหมายถึงว่าถ้าท่านไหนเอาไปใช้งานจริงนะครับอาจจะต้องมีการทำเลทนะครับที่ใช้งานได้จริงเนี่ยยูสเซเบิลจริงๆมันอาจจะไม่ถึงโอเคด้านบนตรงนี้นะครับตรงนี้เป็น optical disc dvd นะครับเป็นแบบสลิมตัวนี้มีมาให้ด้วยนะครับอ่านี่อะไรครับตรงนี้ไม่มีครับอันนี้คือรังผึ้งเล็กๆนะครับอ่าบริเวณด้านบนเป็นรังผึ้งหมดเลยนะครับสำหรับระบายอากาศนะครับมีไฟแสดงสถานะการทำงานของพวกเน็ตเวิร์กการ์ดนะครับแล้วก็ฮาร์ดดิส จะอยู่บริเวณมุมด้านนี้นะครับแล้วก็ปุ่ม Information นะครับปุ่มนี้ถ้ากดปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นไฟขึ้นมาด้านหน้าแล้วก็หลังเครื่องนะครับอาจจะเหมาะกับเวลาเราไปทํางานในห้อง Data Center นะครับที่มีเครื่องเซิร์ฟเวอร์เยอะๆนะครับบางทีเราเข้าไปหน้าเครื่องเราต้องการเมนเทนัน์เครื่องนี้ใช่ไหมเรากดไปก่อนเลยปึ้งแล้วก็ไปหลังเครื่องต่อจอนะครับไม่งั้นบางทีเราจะสับสนนะครับว่าเรากาลังทํางานอยู่บนเครื่องเซิร์ฟเวอร์เครื่องไหนนะครับก็กดเปิดไฟริงไปได้นะครับสักนิดหนึ่งและกานหูแหลกนะคร ตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเดลเนี่ยมีรางสไลด์ที่เป็นสมาร์ทแลกนะครับคือเราไม่จําเป็นต้องใช้น็อตในการยึดตัวหูแลกนะครับหูเซิร์เวอร์ตัวนี้เข้ากับตู้แลกนะครับเราใช้วิธีการสไลด์นะครับเครื่องเข้าไปแล้วมันก็จะล็อกดังกลึกนะครับเครื่องมันก็จะไม่ไหลออกมาหน้าตู้แลกแลละเพราะฉะนั้นเวลาเราต้องการที่จะสไลด์เครื่องออกมาเพื่อทํางานหรือว่าถอดออกเนี่ยเราต้องกดตรงนี้ก่อนนิดนึงทั้งสองฝั่งด้านซ้ายด้านขวานะครับแล้วก็สไลด์เครื่องออกมา,านะครับอันนี้ดีไซน์ามาสะดวกมากขึ้นนะ เดี๋ยวเซิร์ฟเวอร์ในรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวมาดูด้านหลังตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องนะครับมี power supply นะครับมาให้2อลูกเป็นแบบเรีันแดนด้วยนะครับถอดได้กดสีส้มแล้วดึงได้เลยนี่นะครับมีมาให้2อลูก 94%นะครับ efficiency นะครับก็คือมีประสิทธิภาพระดับของตัว80พัทพัทจินัมนั่นเองนะครับเสียบพาวเวอร์ซัพพลายตัวเดียวก็ทำงานได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะขึ้นไฟส้มนะครับสามารถถอดเข้าถอดออกได้เลยโดยที่ไม่ต้องปิดเครื่องนะครับตรงนี้นะครับเป็นตัวออปชันนะครับสล็อตนะฮะตัวถ้าดูจากขนาดเนี่ยเรียกได้ว่าฮาร์ฟไฮนะครับไม่ใช่เป็นแบบ full high ที่ใส่การ์ดที่เป็นแบบสูงขนาดปกติได้นะครับมีไม้สองสล็อตนะครับ half high เดี๋ยวค่อยมาดูข้างในกันนะครับว่ามีสล็อตประเภทไหนใช้งานบ้างตรงนี้นะครับมุมนี้เลยนะฮะพอร์ตตัวนี้คุ้นเคยกันดีนะครับ i s 2 3 2นะครับก็ยังมีมาให้อยู่นะครับสำหรับไปเชื่อมกับพวกอุปกรณ์พวกระบบคอนโทรลต่างๆพอร์ต vga นะครับ1พอร์ต i drag management นะครับตัวนี้ต่อเพื่อ m ม n a g e เครื่องผ่านเน็ตเวิร์กนะฮะพอร์ต l ลนนะครับที่เป็นแบบ g ิ g a b ิต1 0 1ทับร้อยพพอร์ตนะครับ jb 3.0 2 0อย่างละ1พอร์ตด้านบนเครื่องนะครับผมกระดกให้ดูเ,เห็นไหมฮะตรงนี้นะครับจะมีรูปลูกศรชี้ไปตอนนี้มันล็อกอยู่เราต้องเอาเขยววงนะครับนะครับหรือว่าเหรียญเล็กๆก,ก็ได้นะครับหมุนมาให้อยู่ตรงบริเวณที่เป็นอันล็อกตรงนี้นะครับแล้วเรากดเพื่อที่จะสไลด์ตัวฝาเคสออกมาเดี๋ยวผมจะวางเครื่องก่อนแล้วจะเปิดให้ดูนะครับเฮใช้แค่อันนี้ อันเดียวนะครับขานมานิดเดียวรึบอันนี้นะครับหลังจากนั้นกดกดตรงนี้อ๋อไม่ได้กดครับงัดงัดตรงนี้ขึ้นมานะครับเราเลื่อนเห็นไหมฮะเคสมันจะเลื่อนเข้าเลื่อนออกถ้าดูนี้นะเห็นไหมครับแค่นี้เองน,นะครับอ่าเลื่อนออกมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะยกฝาเคสขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าในฝาเคสมีอะไรให้เราบ้างนะครับ ก็จะมีตัว QR นะครับที่เป็นของอข้อมูลต่างๆ information ของเครื่องนี้นะครับตัว overview นะครับพวกพอต่างๆที่อยู่บนเมนบอร์ดนะครับการ Setup j u ัมเปนะครับซึ่งปกติเราคงไม่แตะมันอยู่แล้วเราใช้เป็น Default นะครับอ่าหรือว่านะครับนี่ตัวนี้เรื่องของ Service Tag ที่ผมสไลด์ให้ดูมาอตอนต้นนะครับเราสามารถที่จะเลื่อนตัวลิ้นด้านหน้าออกมาได้นะครับอ่าหรือว่าจะเป็น Memory อย่ยังวิธีการใส่ Memory เครื่องนี้มีเมมโมรี่สล็อตนะครับหนึ่ง CPU สสล็อตนะครับวิธีการใส่เขาจะเรียงลําดับนะครับหนึ่งสามสี่เราก็มาดูซีเควนซ์ตรงนี้ได้นะครับอ่าใส่สลับไม่ได้นะครับโอเคอันนี้เป็นข้อมูลที่อยู่ในฝาเคสนะครับหลังจากที่เราเปิดฝาเคสมาแล้วนะครับบริเวณตรงนี้นะฮะเราเรียกว่าแอร์ดักนะครับพัดลมระบายอากาศนะครับจะเป่าลมนะครับผ่านตัวแอร์ดักนะครับรีดลมนะครับให้ผ่านที่ซิงค์ของ CPU แล้วก็ผ่านเมมโมรี นะครับเพื่อให้ระบายออกไปด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมยกแอร์ดักออกมาแอร์ดักตัวนี้นะครับมีบอกเรื่องของตัวการใส่เมมโมรีด้วยนะครับ1 2 3 4นะครับเรียงตามนี้เลยนะครับอ่ะข้างในนะครับตัว CPU นะครับซัพพอร์ต Intel Xeon ที่เป็น Scalable Gen 3นะครับรอยัลซีพีย e3 นะซีออน e3 นะครับในซีรีส์2003นะครับ1ตัว ก็จะรองรับได้จนถึง CPU ที่เป็นประเภทพวกเพนเทียมด้วยนะครับแต่คิดว่าคงไม่ได้มีใครคอนฟิกมาใช้แล้วนะครับเพราะว่า Performance มันค่อนข้าง,างน้อยนะครับเมมโมรนะครับสูงสุดนะครับ4สัลล็อต128 GB นะครับ128 GB ก็คือสูงสุดเนี่ย1แถวก็คือ32 GB นะครับรองรับ Memory ที่เป็นแบบ ECC นะฮะแต่ว่าเป็น u d i m นะ นะครับยังไม่รองรับที่เป็นตัว RDIM นะครับจริงๆ CPU ที่เป็นซิงค์กับซ็อกเก็ตตระกูลพวกอ e 3เนี่ยก็จะใช้กับตัวเมมโมรีที่เป็นแบบ UDIM อยู่แล้วนะครับตัวบัสสปีดก็อยู่ที่302นะครับมก e g a h e r t z นะครับก็สายที่4สล็อตนะฮะตัวนี้คอนฟิกมา1แถวนะครับหดิมก็คือตัวรู้สึกว่าจะเป็น8กิกเลื่อนมาจาก CPU นะครับอยู่ข้างๆกันอันนี้เป็นบริเวณกลางตัวเครื่องนะครับตัวเนี้ยนะครับเป็นสลอ็อต นะครับที่เราสามารถที่เอาไว้อัปเกรดได้นะครับที่ผมได้เกริ่นไว้ตอนต้นแล้วนะครับเขามีตัวสเปซตรงนี้นะครับสามารถที่จะใส่การ์ดที่เป็น half high ได้สสล็อตนะครับเดี๋ยวผมจะถอดให้ดูแล้วกันอันนี้เขาเรียกว่าตัวไลเซอร์นะครับเป็นตัวแปลงสล็อต p ี i จากแนวตั้งให้เป็นแนวนอนตัวนี้มันถอดได้เลยนะครับอาจจะใช้แรงนิดนึงอึ้อึด้อ่าตัวนี้เห็นอะไรไหมครับสสล็อตฝั่งหนึ่งนะครับเป็นแบบ x 1 6นะครับ 1 6นะแต่ว่าวิ่งจริงเนี่ยวิ่ง X8 นะครับวิ่ง X8 ฝั่งนี้นะครับสล็อตเป็นแบบ X8 นะครับเราสามารถอัปเกรดได้วิธีการคือเราต้องใส่การนะครับสไลด์เข้ามาอย่างนี้ก่อนนะครับสไลด์เข้ามาก่อนหลังจากนั้นก็คว่ำนะครับแล้วก็กดลงไปนะครับอ่ะก่อนที่ผมจะปิดลงไปเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีสล็อตอีกสล็อตหนึ่งนะครับตัวนี้ นะครับตัวนี้ตัวนี้เขาอินทิเกรตนะครับรุ่นที่เรามารีวิวเนี่ยเราใส่ตัวเขาเรียกว่าอะไรนะตัวเลดคอนโทรลเลอร์มาแล้วนะครับจริงๆเลดเนี่ยผมอาจจะไม่อยากไปแตะเรื่องรุ่นมากนักนะครับเพราะว่ามันเยอะมากนะครับรุ่นการเลดนี่โหมีหลายรุ่นเลยก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพประเภทดิสนะครับอย่างเช่นดิสที่เป็นแซดนะครับหรือว่าเลดเลเวลที่เราจะทําตรงนี้นะครับผมอยากให้ปรึกษาทางฝ่ายขายของทาง Quick s e r v ฟดูก่อนแล้วกันนะครับว่าจริงๆรแล้วเ,เราอยากจะทาเลด ลักษณะไหนนะครับก็มีให้เลือกหลายรุ่นนะครับตัวนี้เขาก็อินทิเกรตมาเลยนะครับอ่ะโอเคผมปิดนี้ที่ต่างว่าเราใส่ตัวการ์ดแล้วนะครับเราก็แค่นะครับอ่าเดี๋ยวผมขอเล็งนิดนึงตึดต๊ดต๊ดอ่าวางไว้ตำแหน่งที่อ่ากดลงไหมลงไหมอ่าลงครับเรียบร้อยอ่ะแค่นี้เองนะครับเป็นการใส่การ์ดนะครับก็ภายในก็คงจะมีตัว สล็อตพีซนะครับที่เราอัปเกรดได้นะครับแล้วก็ตัวเมมโมรีนะครับสแถวตรงนี้เท่านั้นนะครับที่เราจะอัปเกรดเนาะส่วนที่เหลือคงไม่ได้แตกอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวเคสเขาค่อนข้างจะพอดีพอดีแล้วนะครับเมนบอร์ดพัดลมดิสเนี่ยอยู่อัดแน่นกันในไซส์ขนาดอย่างยู่นี้นะครับก็จะเป็นภายในแล้วกันนะครับของเครื่องรุ่นนี้สรุปโดยรวมนะครับตัวพเว0ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าเขาเป็นแหลก CPU ที่เป็นตระกูล E3 รุ่นพี่นะครับเพราะว่าเขามีน้องนะฮะที่มีขนาดเครื่องขนาด 1U นะครับที่ถือว่าเล็กใช้ได้นะครับมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งนะครับน่ี้สูงอยู่ที่128 g b Config h ฮาร์ดดิสนะครับที่เป็น2.5นิ้วได้ถึง8ลูกนะครับท่านไหนใส่ Solid State ก็มี performance ในระดับหนึ่งเลยนะครับก็จะไปตอบโจทย์นะการใช้งาน ในระดับองค์กรอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่าตัวพวกแอปพลิเคชันที่มารันเนี่ยจะไม่ใช่ระดับที่สูงมากนะครับการเอาไปทำพวกเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับอีเมลนะครับอ่าแชร์ไฟล์ใช้นะครับหรือว่ารันดัตเตอา์เบสที่อาจจะไม่ได้มี s a c t i o นมากหนักเนี่ยตัวนี้ก็ตอบโจทย์นะครับในราคาที่ถือว่าย่อมเยาวมากนะครับตัวนี้ผมว่าเป็นเป็นตัวเลือกสำหรับ SME เลยนะครับที่มีตู้แหลกอ่าอยากมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์สักตัวหนึ่งนะครับเนี่ยซื้อรุ่นประมาณเนี่ยนะครับสามห้าศูนย์เนี่ยตอบโจทย์นะครับ ต้องบอกว่า Quick s e r v e เองเนี่ยเราขายตัวนี้ถือว่าเป็นเป็นตัวหลักเลยนะครับลูกค้าเนี่ยสนใจแล้วก็เลือกไปใช้งานในองค์กรเนี่ยตัวนี้เป็นลําดับต้นๆเลยนะครับเพียงแต่ว่าเขาก็จะอาจจะมีลิมิตเอชั่นในเรื่องของการประมวลผลนะครับเนื่องจากว่าเขาเป็นซิงเกิล o อกเก็ตนะครับแต่ว่าเขาก็เป็นตัวใหม่นะเขาเป็นเจนเจนอ่าเจนสามแล้วเซอร์โวเจนสามแล้วนะครับก็มีเพอร์เฟคที่ดีขึ้นกว่ารุ่นก่อนหนานะครับรวมไปถึงพอวัสดุให้เรียนแดนนะครับเรามั่นใจได้นะครับว่า ตัวเครื่องเนี่ยสามารถที่จะเซอร์วิสได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับเพราะว่า Power เนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่เป็นอุปกรณ์ที่เสียง่ายที่สุดนะครับเนื่องจากว่าเป็นอุปกรณ์ที่ให้เรื่องพวกความร้อนนะครับมันก็จะค่อนข้างเสื่อมเร็วนะครับการที่มี r รีด d a n ดนเองเนี่ยนะครับก็จะให้เรารลดความกังวลในเรื่องของพวก n n n e d o w n t i m e ได้นะครับก็เหมาะมากนะครับสำหรับองค์กรขนาดเล็ก นะครับแล้วก็องค์กรขนาดทั่วๆไปที่จะเลือกไปใช้งานนะครับเรียบร้อยไปแล้วนะครับถ้าไหนสนใจสินค้านะครับก็ติดต่อฝ่ายขายของทาง Quickserve เข้ามาได้นะครับตัวนี้เรามีสต็อกนะครับหลากหลายรุ่นหลากหลายโมเดลเลยนะครับก็สอบถามจากทางฝ่ายขายของทาง Quickserve ได้นะครับสำหรับวันนี้นะครับครบถ้วนนะครับแล้วเราพบกันในการรีวิวสินค้าในลําดับถัดไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ